ครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับลำโพง3ทางเสียงดีนะครับมาจากเยอรมันอีกคู่หนึ่งนะครับตัวนี้นะครับออนเกียวนะครับ SC360 นะครับตัวนี้นะครับทำในน่าจะเป็นงานที่ทำในประเทศเยอรมันนะครับตัวนี้นะครับไม่ได้บอกว่า Make in อะไรนะครับแต่ว่าเสียงแหลมตัวนี้มันเป็นของฟิลิปนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปแกะให้ดูนะครับช่วงกลางๆนะครับนี่ครับพวกแกะดอกออกมาดูเนี่ยจะเป็นของฟิลิปนะครับเบสดีมากๆนะครับตัวนี้นะครับไม่ต้องง้อซับวูฟเฟอร์เลยนะครับเสียงเบสดีมากนะครับเหมือนมีตู้ซับเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับ110วัตต์ที่6โอห์มนะครับสเปคของเขานะครับดอกเบสนะครับเดิมทีนะครับเป็นดอก6นิ้วนะครับแต่ตัวนี้ฝรั่งเขาน่าจะโมดิฟายมานะครับเปลี่ยนเป็นดอก8นิ้วมานะครับเขาทำมานะครับตัวนี้นะครับเขาเปลี่ยนดอกมานะครับเป็นดอก8นิ้วนะครับซึ่งเป็นกลวยอย่างดีนะครับเป็นกลวยกระดาษเคลือบอย่างดีนะครับตัวนี้นะครับเป็นโครงอย่างนี้เลยนะครับของเก่ารุ่นนี้จะเป็นดอก6นิ้วนะครับตอนแรกผมก็ว่าจะไม่เอามาแล้วแต่ว่าลองฟังเสียงดูมันอดที่จะเอามาไม่ได้นะครับเบสดีมากๆดีกว่าของเดิมๆเขานะครับแสดงว่าฝรั่งเขา DIY มาใหม่นะครับตัวนี้ส่วนเสียงกลางก็ยังเป็นเดิมๆนะครับเสียงกลางก็จะเป็นกลวยกระดาษนะครับขนาด4นิ้วนะครับตัวโดมนะครับตัวโดมตรงชุดนี้นะครับสนอด 2.5 นิ้วนะครับกลวยกระดาษตัวนี้ไม่ได้ขาดนะครับเป็นรอยเดิมๆรอยกระดาษเขานะครับไม่ได้ขาดอะไรนะครับแล้วก็เสียงแหลมตัวนี้นะครับขนาด2.5 นิ้วนะครับตัวโดมขนาด1 นิ้วนะครับเป็นโดมโพลีนะครับเสียงแหลมนี่เป็นของฟิลิปนะครับเสียงแหลมเป็นของฟิลิปส่วนเสียงกลางนี่เป็นของออนเกียวนะครับเสียงเบสนี่นะครับน่าจะเป็นของอะไรผมก็ไม่รู้น่าจะเป็นของยุโรปนะครับตัวนี้นะครับนะครับเสียงดีมากนะครับเบสนุ่มแน่นเหมือนมีซับวูฟเฟอร์นะครับตัวตู้นะครับสูง49เซนติเมตรนะครับกว้าง18เซนติเมตรลึก21เซนติเมตรนะครับตู้ก็สภาพโดยรวมก็ไม่ผุไม่บวมนะครับจะมีตำหนิตรงนี้ลอกอยู่นิดเดียวนะครับลอกอยู่นิดเดียวนะครับใครรับสภาพก็เอาไปนะครับคู่นี้ผมขายไม่แพงนะครับนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับเห็นไหมฮะด้านหลังก็สวยครับนี่ครับเดิมนะครับสภาพสวยนะครับด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราจะแกะพาไปแกะดูภายในก่อนนะครับก่อนทดสอบเสียงนะครับนะครับเดี๋ยวไปแกะดูข้างในก่อนนะครับจะได้รู้ว่าข้างในเป็นยังไงนะครับคราวนี้จะมาแกะดูภายในนะครับของตู้ลำโพง On Gale SC360 นะครับตัวนี้มาจากเยอรมันนะครับอยากรู้จังเลยนะครับว่าทำไมเสียงมันถึงดีจังนะครับว่าจะไม่แกะแล้วก็แกะให้ดูซะหน่อยดีกว่านะครับก็อยากรู้นะครับตัวนี้เป็นดอกเบสนะครับดอกเบสนี่กลวยกระดาษเคลือบนะครับไม่ใช่กลวยโพลีนะครับเป็นกระดาษเคลือบนะครับเบสก็ถึงได้แน่นแล้วก็นุ่มนะครับไม่แข็งนะครับตัวนี้แม่เหล็กขนาดใหญ่อยู่นะครับแม่เหล็กของเขานะครับนะครับโครงสร้างตู้ภายในก็หนาดีครับตู้หนาดีครับไม้หนานะครับตัวนี้ก็จะเป็นเน็ตเวิร์กนะครับเน็ตเวิร์กมี2ขดลวดนะครับ2ขดลวดแล้วก็มีคอนเดนเซอร์อยู่2ตัวนะครับเน็ตเวิร์กของเขานะครับใช้ได้อยู่ครับใช้ได้อยู่ครับเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็เสียงกลางนะครับตัวนี้นะครับเสียงกลางก็แม่เหล็กก็ใหญ่นะครับเสียงกลางก็เป็นแบบของออนเกียวเลยนะครับสไตล์เขานะครับตัวนี้นะครับเสียงกลางนะครับแล้วก็ตัวเสียงแหลมนะครับนี่ครับโอ้เสียงแหลมอย่างดีเลยครับเป็นของฟิลิปนะครับเสียงแหลมนะครับตัวนี้เป็นของฟิลิปนะครับนี่ฮะสไตล์นี้เลยนะครับครับเสียงแหลมยุโรปเลยนะครับตัวนี้นะครับใช้ได้ครับใช้ได้นะครับเป็นงานประกอบมือนะครับรุ่นนี้นะครับทำน่าจะทำประกอบในเยอรมันหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ตีว่า Make in อะไรนะครับตัวนี้นะครับแต่คิดว่าน่าจะประกอบอยู่เยอรมันนะครับเพราะว่าเขาใช้เสียงแหลมใช้เสียงแหลมของฟิลิปด้วยนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับภายในก็คร่าวๆนะครับว่าทำไมเสียงถึงดีจังนะครับดอกลำโพงก็เดิมๆนะครับไม่มีซ่อมนะครับเดิมๆทั้งหมดนะครับนะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเดิมๆนะครับตามสภาพและการเวลาของเขานะครับนะครับเดี๋ยวไปทดสอบเสียงกันนะครับเดี๋ยวทีนี้จะมาทำการทดสอบเสียงให้ฟังนะครับก่อนทดสอบเสียงก็จะให้ดูดอกลำโพงของแต่ละดอกก่อนนะครับนี่นะครับเป็นยังไงบ้างครับทุกดอกสภาพเดิมๆทั้งหมดนะครับตัวนี้นะครับถึงเบสข้างนี้ก็เป็นขอบอย่างดีนะครับขอบโฟมนะครับขอบโฟมแล้วก็กลวยกระดาษเคลือบนะครับอย่างดีนะครับข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับข้างนี้อาจขอบอาจจะมีตำหนิบ้างนะครับแต่ไม่ขาดนะครับเดิมๆของเขานะครับไว้เดิมทั้งหมดนะครับสภาพอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเสียงดีนะครับคู่นี้นะครับเขาโมดิฟายมาใหม่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับเดี๋ยวทดสอบเสียงกันเลยนะครับเบสดีมากนะครับแน่นนะครับฟังจริงนี่แน่นมากๆนะครับในคลิปอาจจะฟ
ังไม่ได้เท่าของจริงนะครับแต่ของจริงนี่ฟังแล้วแน่นมากนะครับเบสนะครับกลางก็ชัดเจนเสียงแหลมนี่ก็สดใสออกครบเครื่องเลยครับเดี๋ยวลองฟังดูนะครับเสียงดีครับใช้ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับถ้าใครไม่ติกับเรื่องสภาพของดอกไม่ค่อยสวยนะครับแล้วก็ตู้เป็นรอยข้างบนนะครับก็จัดไปได้นะครับเสียงดีนะครับของดีราคาถูกนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับขอบคุณมากครับ